คะก็เรื่องแรกที่ส่งไปนะคะคือเรื่องความสุขจากการให้ด้วยใจก็คือคิดว่าวิชาชีพพยาบาลนะคะสิ่งสำคัญที่ฉันคิดว่าต้องมีอยู่ในตัวทุกคนนอกเหนือจากจรรยาบรรณวิชาชีพก็คือความมีคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะทีนี้เรื่องที่เขียนส่งไปก็คือจะเล่าให้ฟังถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมในการให้การพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยของเราอะค่ะก็มีผู้ป่วยผู้ชายอะค่ะอายุ81ปีก็หมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเนื้อรังอะค่ะแต่ทีนี้คนไข้เนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ว่าชอบเอาแต่ใจตัวเองอะค่ะแล้วก็จะขี้หงุดหงิดแล้วก็ขี้โมโหแล้วก็จะกดออดเรียกพยาบาลบ่อยอะค่ะแทบจะทุก5นาทีซึ่งที่การปฏิบัติงานของที่ตึกอะค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่เคยจะดุคนไข้หรือว่าอะไรค่ะถึงแม้ว่าจะมีงานหนักแล้วคนไข้ก็ทุกรายก็หนักแต่ว่าก็ผัดกันวิ่งไปดูเวลาเขากดออดเรียกค่ะแล้วบางทีคุณลุงก็แค่แบบว่าอยากให้ไปจับมือให้กำลังใจแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ดูเสมหะให้บางครั้งไปอยู่เป็นเพื่อนแค่นี้ค่ะแล้วแกก็จะสงบลงเล็กน้อยอะค่ะ